เอ้ยโย่ซับสวัสดีครับกลับมาพบกับผม BBQ Gamer กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับไอเทมกายภาพหรือไอเทม AD นั่นเองนะครับซึ่งในเกม LOL Wild Rift เนี่ยก็จะมีไอเทมกายภาพทั้งหมด16ชิ้นนะครับคลิปนี้รู้สึกว่าจะไม่แคล้วคอแห้งกันอีกแล้วนะฮะพูดกันยาวๆแน่นอนครับผมคลิปนี้แน่นอนครับเป็นสาระดีๆที่ผมจะนำมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่อยากติดตามเป็นกำลังใจก็สามารถกด Subscribe กันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมบูมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับไอเทมทั้งหมดมันก็จะมี2แถวแถวละ8ชิ้นนะผมจะเจาะลึกไอเทมชิ้นใหญ่ๆหมดเลยนะครับเริ่มจากไอเทมชิ้นแรกครับบลัดเทอร์สเตอร์นะฮะสำหรับไอเทมชิ้นนี้ครับก็จะบวกพลังโจมตีนะฮะแล้วก็ความสามารถเสริมก็คือดูดเลือด 15% นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ทำการลดเลือดของผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองโจมตีเจ้าหุ่นนี้ดูฮะสังเกตที่หลอดเลือดนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเวลาเราโจมตีนะฮะแต่มันไม่โชว์เป็นตัวเลขมานะไม่ทราบว่าเกมมันบั๊กหรือเปล่านะครับตอนนี้เลือดเราใกล้จะเต็มหลอดแล้วนะครับเมื่อเราโจมตีโดยใช้ไอเทมตัวนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะสร้างโล่ให้กับเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโล่เริ่มขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมฮะสีขาวที่หลอดเลือดเรานะครับตรงนั้นเป็นสัญลักษณ์โล่นะฮะโดยไอเทมตัวนี้นะครับจะเพิ่มโล่ให้เรา40หน่วยถึง320นะฮะแล้วเรามาดูกันภายในระยะเวลา10วินาทีถ้าเกิดเราไม่ต่อสู้นะครับโล่จะค่อยๆลดลงนะฮะนี่มันเริ่มลดแล้วเห็นไหมเกมนี้โล่มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะฮะโอเคเทมชิ้นแรกก็ประมาณนี้นะครับผมถัดมาอันที่2ก็จะเป็น Static Shift นะครับโดยไอเทมชิ้นนี้จะบวกเปอร์เซ็นต์คริติคอลแล้วก็ความเร็วการโจมตีนะฮะทักษะเสริมก็จะมีเพิ่มความเร็ว 5% นะครับแล้วก็ทุกคนเห็นสถานะตรงข้ามสกิลวาร์ปมั้ยครับมันจะมีเป็นเลข25อยู่นะสมมุติถ้าเราโจมตีหรือว่าเคลื่อนที่ตัวเลขนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเต็ม100นะฮะถือว่าขึ้นเร็วอยู่ถ้าเราทั้งวิ่งทั้งโจมตีไปด้วยนะครับแล้วก็ดูการโจมตีนะครับมันจะชิ่งไปทั้งหมด5ตัวเลยนะนี่ติดคริติคอลด้วยนะฮะถือว่าเป็นไอเทมที่เสริมดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่ติดคริมันก็ไม่ติดหมดเลยว่ะแต่ถ้ามันติดคริมันไม่ติดนะครับโอเคสำหรับไอเทมชิ้นนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไอเทมชิ้นที่3ก็จะเป็น Blade of the Rune King นะครับโดยไอเทมชิ้นนี้จะบวกพลังโจมตี30และความเร็วในการโจมตี 30% ด้วยนะครับสกิลเสริมของไอเทมชิ้นนี้ก็คือจะดูดเลือดแล้วก็สร้างโบนัสความเสียหายกายภาพนะครับถึง 6% ของพลังชีวิตของศัตรูนะฮะและเมื่อเราทำการโจมตีธรรมดาหรือว่าเรากดใช้สกิลใส่ศัตรูเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเวท 30-100 หน่วยนะครับและจะขโมย 25% ความเร็วการเคลื่อนที่จากเป้าหมาย3วินาทีนะครับมีคูลดาวน์ทั้งหมด60วินาทีนะเดี๋ยวผมเอาดัมมี่ออกให้เหลือตัวเดียวดีกว่าโอเคดัมมี่มาตัวหนึ่งแล้วถ้าเราโจมตีไปครับนี่เฮ้ยผมลืมซื้อมาอีกแล้วอ่ะโอ้อ่ะซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหลืมกันบ่อยจังเลยเนี่ยคลิปที่แล้วก็ลืมเรามาลองโจมตีเจ้าดัมมี่ตัวนี้ดูนะครับนี่367เลยนะคือไอเทมชิ้นนี้เวลาโจมตีมันจะไม่มีตัวเลขแยกออกมานะครับมันจะรวมในดาเมจหลักของเราเลยนะครับแล้วก็นี่ไงมันมีสถานะดูดเลือดมาแล้วด้วยนะครับสังเกตสถานะตรงข้างๆตัววาร์ปดูนะฮะ Blade of the Rune King นะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างคูลดาวน์ครับเมื่อเราได้สกิลวันนี้มาเวลาเราโจมตีศัตรูก็จะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับมาแล้วโจมตีไปพวกนี่วิ่งเร็วขึ้นนะฮะโอเคมันต้องโจมตี3ครั้งสถานะสกิลถึงจะแสดงผลนะครับถัดมาก็จะเป็นไอเทมปืนสีแดงอันนี้นะครับ Rapid Fire Cannon นะฮะโดยตัวนี้ก็เหมือนอันเมื่อกี้เลยครับบวกอัตราคริติคอลแล้วก็ความเร็วการโจมตีนะครับแล้วก็มีสกิลเสริมเคลื่อนที่ 5% นะครับต่อมาเมื่อเราเคลื่อนที่หรือว่าโจมตีเนี่ยก็จะมีสถานะตัวเลขเพิ่มมาอีกนะฮะเมื่อถึง100หน่วยเราจะสามารถสร้างโบนัสความเสียหายแก่ศัตรูได้นะครับแล้วก็ระยะการยิงของเราก็จะเพิ่มขึ้นอีก150หน่วยนะระยะปกติมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราวิ่งเต็มแล้วเนี่ยนี่ฮะระยะมันก็จะขยายขึ้นครับทำให้เราโจมตีได้ไกลกว่าเดิมนะครับสำหรับไอเทมนี้นะครับผมก็คิดว่ามันเหมาะมากเลยสำหรับฮีโร่ที่เป็นแครี่หรือว่าพวกตัวที่ยิงไกลๆนะฮะจะทำให้ระยะการโจมตีศัตรูของเรามีมากขึ้นนั่นเองครับไอเทมชิ้นต่อมาก็จะเป็นธนูตัวนี้ครับ Brunette Hurricane นะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันครับเพิ่มอัตราคริติคอลแล้วก็ความเร็วการโจมตี
ดยสกิลเสริมก็จะสามารถทำให้เราโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเพิ่มได้อีก2ตัวนะครับแต่ตัวหลังอีก2ตัวที่เราโจมตีโดนก็จะได้รับดาเมจแค่ 40% เท่านั้นนะครับมีผลทำให้ติดคริติคอลได้ด้วยเหมือนกันนะโอเคเรามาลองโจมตีกันเลยครับนี่ตัวหลักมันจะโดน52นะฮะถ้าไม่ติดคลินะแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะโดนแค่21หน่วยนะครับถือว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีเลยล่ะสำหรับฮีโร่ ADC นะครับต่อมาไอเทมชิ้นที่6นะครับเป็นตัวดาบสีม่วงชื่อ Yumil's Gold Blade นะฮะโดยไอเทมนี้จะบวกพลังโจมตีและคูลดาวน์ให้เราครับสกิลเสริมก็จะทำการเจาะเกราะ10หน่วยนะฮะเมื่อเราเคลื่อนที่นี่ก็จะค่อยๆบวกความเร็วการเคลื่อนที่ให้กับเราด้วยนะครับสูงสุดถึง50หน่วยนะฮะเมื่อเราสะสมได้100หน่วยเนี่ยเราก็จะได้ความเร็วในการโจมตี 25% เป็นเวลา4วินาทีด้วยนะครับสังเกตตรงข้างๆสกิลวาร์ปนะครับก็จะมีสัญลักษณ์สีเหลืองแสดงขึ้นมาแล้วนะครับนี่เวลาเต็ม100มันก็จะมีออร่านะครับมีแสงวิบๆๆตามหลังเรามานะซึ่งแสดงว่าตอนนี้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดเราโดนโจมตีหรือว่าเราโจมตีศัตรูเนี่ยสถานะมันก็จะลดลงไปเหลือ0นะครับจะเริ่มนับใหม่นะครับเมื่อเราวิ่งเนี่ยความเร็วมันก็จะค่อยๆเพิ่มนะฮะเมื่อสถานะตรงนี้เต็ม 100% นะครับเราก็จะโจมตีศัตรูเร็วขึ้น 25% นะฮะเป็นเวลา4วินาทีสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมคิดว่ามันเหมาะกับพวก ADC แล้วก็ไฟเตอร์ด้วยนะครับสามารถทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เจาะเกราะได้นั่นเองนะฮะอันต่อมาก็จะเป็น Dust Blade of Dekta นะครับไอเทมตัวนี้ก็จะบวกพลังโจมตีแล้วก็เจาะเกราะเหมือนตัวที่แล้วเลยนะครับบวกคูลดาวน์ 10% ให้เราด้วยนะโดยความสามารถพิเศษเมื่อไม่ถูกพบตัวเป็นเวลา1วินาทีก็จะทำให้ตัวเราสามารถสร้างโบนัสความเสียหายให้กับฮีโร่ศัตรูได้นะครับและจะสโลว์ฮีโร่ศัตรูถึง 99% ด้วยนะแต่ว่าเวลาการสโลว์เนี่ยมันโคตรน้อยเลยนะสมมุติเราแอบอยู่ในพุ่มหญ้านะครับศัตรูไม่เห็นเรานะสถานะตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาครับเมื่อเราโจมตีศัตรูศัตรูก็จะติดสถานะวิ่งช้าลงประมาณนี้ครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะมากสำหรับฮีโร่ที่เป็นแอสซาซินหรือว่าสายซุ่มโจมตีนะครับอันต่อมาก็จะเป็น Infinity Aid นะครับตัวนี้จะบวก55พลังโจมตีและอัตราคริติคอล 25% นะครับโดยปกติแล้วถ้าเราใส่ไอเทมคริติคอลชิ้นอื่นนะครับเมื่อติดคริติคอลเนี่ยมันก็จะสร้างดาเมจแค่ 200% นะครับแต่ถ้าเรามีไอเทมชิ้นนี้มันก็จะเพิ่มไปถึง 230% ด้วยกันนะครับมาเรามาดูกันครับไหนว่าไม่ติดคลิเลยโอเคติดคลิมาแล้วนะ182หน่วยผมสมมุติว่ามันคริติคอล100หน่วยนะถ้าหากเราซื้อไอเทมชิ้นนี้มามันก็จะคริติคอลเป็น130หน่วยนะครับประมาณนี้ก็เป็นไอเทมที่ถือว่าเหมาะมากกับฮีโร่ที่โจมตีเร็วๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ADC หรือว่าไฟเตอร์ที่เน้นการโจมตีเร็วๆนะครับจะทำให้รีดความสามารถของไอเทมชิ้นนี้มาได้มากที่สุดครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นธนู Mortal Reminder ตัวนี้นะฮะโดยไอเทมชิ้นนี้ก็จะบวก45พลังโจมตีแล้วก็เจาะเกาะ 35% นะครับและความสามารถจะทำให้ศัตรูเนี่ยลดการฟื้นฟู HP ลงนะครับหรือว่าเป็นไอเทมที่ตัดเลือดศัตรูนั่นเองนะฮะตัวไอเทมตัดเลือดศัตรูเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปไว้อีกคลิปนึงแล้วนะครับถ้าใครไม่ดูเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ข้างบนนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยฮะเรามาดูความสามารถกันเมื่อเราโจมตีไปเนี่ยมันก็จะสร้างสัญลักษณ์ดาบไขว้และก็รูปพยาบาลนะครับแสดงว่าศัตรูตัวนั้นเนี่ยถูกลดผลการฟื้นฟู HP ลงแล้วนะครับหรือว่าโดนตัดเลือดแล้วนั่นเองนะฮะไอเทมตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันเหมาะกับหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว ADC หรือไม่ก็ไฟเตอร์นะครับที่ต้องการสร้างดาเมจแล้วก็เจาะเกาะฝั่งตรงข้ามนะครับสามารถซื้อตัวนี้มาได้เลยนะอันต่อมาก็จะเป็นขวาน Black Cleaver นะครับไอเทมตัวนี้ก็จะบวก350 HP 30พลังโจมตีและ20คูลดาวน์ครับโดยการฟันแต่ละครั้งก็จะลดเกราะศัตรู 4% เป็นเวลา6วินาทีสามารถสะสมได้ถึง 24% เลยนะครับและยังมีความสามารถเสริมอีกอย่างครับเมื่อเราสร้างความเสียหายก็จะได้รับความเร็วการเคลื่อนที่20หน่วยนะฮะและถ้าเราสามารถฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเร็วให้กับเรา60หน่วยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เลยนะถ้าหากเราโจมตีแล้วมันจะเพิ่ม20หน่วยประมาณไหนครับดีมันก็จะมีเส้นแวบๆๆสีฟ้าๆนะครับให้เราเห็นตรงที่เท้าตัวละครนะครับแสดงว่าเราได้โบนัสการวิ่งเร็วมา20หน่วยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอเสกฮีโร่ศัตรูมาตรงนี้ก่อนนะครับผมจะลองคิวศัตรูดูซิว่าวิ่งเร็ว60หน่วยเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับไหนทำไมช้าจังเลยโอเคมานี่พวกมาโจมตีแล้วนี่มาเลยพวกมาคิวแล้วดิไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเราเป็นอมตะแล้วพอเข้าป้อมแล้วมันตายเลยวะโอ้โห
โหนึกว่าจะเข้าไปในป้อมฐานในสุดแล้วเราจะไม่ตายนะคือผมหาฮีโร่มันไม่เจอเอ้ามันมาตรงนี้เมื่อไหร่วะเนี่ยโอเคผมได้หยุดเจ้ากาเลนเอาไว้นะครับสตาร์ทมันเอาไว้เดี๋ยวเราจะโจมตีดูนะถ้ามันตายแล้วเนี่ยเราจะได้ความเร็วประมาณไหนครับ60หน่วยนะวิ่งไปเลยพวกนี้เหรอ60หน่วยสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับส่วนใหญ่มันก็จะเหมาะกับพวกไฟเตอร์นะฮะหรือไม่ก็ตัวแทงค์ที่เราต้องการทำดาเมจอ่ะจะเอามาใส่ให้พวกแครี่เนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะเหมาะสักเท่าไหร่นะครับผมไอเทมต่อมาครับอันนี้ยาวหน่อยนะครับมาน่ามูเน่ครับมันอ่านว่าอะไรวะมาน่ามูเน่หรือว่ามาน่ามูนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไอเทมชิ้นนี้ก็จะบวก25พลังโจมตีนะครับ300มาน่าและ10คูลดาวน์ครับผมโดยจะมอบความสามารถพิเศษนะครับเพิ่มพลังโจมตีเท่ากับ 2% ของมาน่าสูงสุดของเรานะและคืน 15% ของมาน่าทั้งหมดที่เราใช้ไปนะครับโดยเมื่อเราโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มมาน่าให้เรา10หน่วยทุกครั้งนะครับสูงสุดที่700หน่วยนะเมื่อมาน่าเราได้ครบ700หน่วยแล้วครับมันก็จะแปลงเป็นตัวนี้ครับมูรามาน่านะฮะโดยตัวนี้จะบวกพลังโจมตี25แล้วก็ 1,000 มาน่าสูงสุดเลยนะครับที่เพิ่มมาก็จะเป็นตัวมาน่าที่บวกเพิ่มมานะฮะแล้วก็มีคูลดาวน์ 10% และมันจะมีเสริมเข้ามาอีกอย่างนึงครับคือเมื่อเราโจมตีแชมเปี้ยนจะใช้ 3% ของมาน่าปัจจุบันเพื่อสร้างโบนัสดาเมจซึ่งจะคิดเป็น2เท่าของมาน่าที่เราใช้ไปนะฮะและไอเทมชิ้นนี้นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อเรามีมาน่า 20% ขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปโจมตีกันเลยดีกว่าแล้วก็ให้สังเกตตรงสถานะข้างสกิลวาร์ปข้างล่างนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้สกิลนะครับไปจนถึง700หน่วยนะมันก็จะแปลงเป็นมูรามานะนั่นเองนะครับแต่ว่ากว่าจะแปลงได้เนี่ยโคตรนานนะนี่700หน่วยแล้วนะดูการโจมตีครับเมื่อมันกลายเป็นมูรามานะนะครับการโจมตีรู้สึกว่ามันจะเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะตอนแรกผมโจมตีประมาณ70อ่ะทำให้โจมตีแรงขึ้นนะครับแต่ว่ามันใช้เวลาเก็บเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้ระยะยาวเนี่ยถือว่าเป็นไอเทมที่ดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับเหมาะกับตัวไหนก็เหมาะกับพวกฮีโร่ที่ต้องใช้สกิลเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ADC Fighter หรือแม้แต่ตัวแทงค์ที่ต้องการรีดดาเมจก็สามารถซื้อมาใช้ได้เช่นกันนะครับอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราเก็บได้ขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยไอเทมชิ้นนี้มันก็จะอยู่กับเราตลอดไปเลยนะครับมันไม่หายไปเลยนะโอเคไอเทมชิ้นต่อไปก็จะเป็น Trinity Force นะครับเป็นสามเหลี่ยมสีทองๆอันนี้นะสถานะก็จะบวก200 HP 20พลังโจมตี 40% ความเร็วโจมตี300มาน่าและ 20% ลดคูลดาวน์นะฮะโดยจะเพิ่มความเร็วให้เรา 5% ด้วยนะครับและเมื่อเราใช้สกิลโจมตีศัตรูนะครับการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะสร้างดาเมจถึง 200% ใส่ศัตรูเลยนะมีคูลดาวน์ที่เรียกได้ว่าไวมากๆครับ 1.5 วินาทีเท่านั้นนะครับไอเทมตัวนี้ก็จะคล้ายๆขวาน Black Cleaver ตัวนี้เลยนะจัดว่าเป็นไอเทมที่อัปเกรดขึ้นมาเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูก็จะมอบความเร็วเคลื่อนที่ให้กับเรา20หน่วยนะฮะเรามาใช้กันเลยครับโจมตีเจ้าหุ่นนี้ไปถ้าเราวิ่งเร็ว20หน่วยก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราสังหารศัตรูได้ก็จะทำให้เราวิ่งเร็วถึง60หน่วยมันก็จะเร็วกว่านี้สักหน่อยนึงนะฮะฮีโร่โจมตีไกลเนี่ยจะได้รับผลของสกิลนี้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับจากที่ผมลองเทสเจ้าขวาน Black Cleaver เมื่อกี้นะครับแทบจะไม่เห็นความต่างว่ามันวิ่งเร็วขึ้นก็เพราะว่าผมใช้ฮีโร่ตีไกลนั่นเองนะครับโอเคขี้เกียจเปลี่ยนฮีโร่ตีใกล้ละประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับก็จะเหมาะกับไฟเตอร์หรือไม่ก็ตัวแทงค์ที่ต้องการทำดาเมจนะฮะเอาง่ายๆว่ามันเหมาะกับฮีโร่ที่โจมตีระยะใกล้นะครับผมไอเทมชิ้นต่อมาก็จะเป็น Mount of Malmertius นะครับโดยจะบวก45พลังโจมตี35ต้านเวทและ 10% ลดคูลดาวน์ครับผมโดยความสามารถเสริมถ้าหากเราโดนพลังเวทของศัตรูเนี่ยทำให้เลือดเราต่ำกว่า 35% ไอเทมชิ้นนี้ก็จะสร้างโล่นะครับดูดซับดาเมจเวทถึง350หน่วยนะฮะเป็นเวลา5วินาทีและจะมีคูลดาวน์ถึง90วินาทีด้วยกันครับและเมื่อความสามารถเสริมทำงานเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถดูดเลือดกายภาพและดูดเลือดเวทใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับผมโอเคไอเทมชิ้นนี้ผมจะไม่สาธิตให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันต้องมีฮีโร่ที่เป็นตัวเวทนะครับคอยสร้างดาเมจให้กับเราถึงจะเห็นผลของไอเทมชิ้นนี้นะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าไอเทมชิ้นนี้เหมาะกับตัวไหนมันก็เหมาะสำหรับตัวที่โจมตีเป็นกายภาพทั้งหมดเลยนะถ้าหากฝ่ายศัตรูเนี่ยมีตัวที่สร้างดาเมจเวทเยอะๆนะครับเราก็สามารถออกไอเทมชิ้นนี้นะครับจะทำให้เรามีโล่ที่ป้องกันดาเมจเวทจากศัตรูและจะบวกพลังโจมตีให้กับเราด้วยนะ
ทำให้เรามีดาเมจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับไอเทมถัดมาครับก็จะเป็นดาบดูดเลือด Death Dance นะครับผมบวก300 HP 35พลังโจมตีและ 10% ลดคูลดาวน์นะครับโดยไอเทมชิ้นนี้นะครับจะดูดเลือดกายภาพ 10% นะครับและอีกอย่างนึงนะครับ 30% ของความเสียหายที่เราได้รับจะถูกเปลี่ยนเป็นสถานะเลือดไหลมีระยะเวลา3วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านี่เห็นไหมครับเลือดเราจะค่อยๆลดนะฮะทีละ21นะครับก็คือมันจะตัด 30% จากดาเมจที่เราได้รับเนี่ยกลายเป็นดาเมจเปอร์เซกแทนที่เราจะได้รับดาเมจครั้งเดียวนะฮะก็อาจจะทำให้เราตายช้าลงนั่นเองนะครับผมไอเทมชิ้นนี้จะเหมาะกับใครผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับไฟเตอร์หรือไม่ก็แอสซาซินนะครับพวก ADC หรือแคลรี่เนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะหลักๆเลยก็ช่วยลดดาเมจแล้วก็ดูดเลือดศัตรูนั่นเองนะฮะไอเทมชิ้นต่อมาก็จะเป็น Phantom Dancer นะครับผมจะบวกอัตราคริติคอล 25% และความเร็วโจมตี 35% นะครับความสามารถเสริมก็จะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 5% ให้กับเราด้วยนะฮะและอีกอย่างนึงครับเมื่อเรา HP ต่ำกว่า 35% มันก็จะสร้างโล่ป้องกันให้เรานะครับ 240-590 หน่วยเลยนะฮะโล่มีเวลาอยู่5วินาทีและมีคูลดาวน์90วินาทีนะครับมาครับเรามาลองกับป้อมเลยดีกว่านี่เมื่อเราเลือดต่ำกว่า 35% มันก็จะสร้างโล่ขึ้นมานะเมื่อกี้เห็นว่าแป๊บเดียวเองนะครับก็ถือว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยสามารถยื้อเราจากศัตรูได้นิดนึงนะครับจะเกิดเรากำลังหลบหนีศัตรูอยู่เนี่ยก็มีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอัมเบลแกรฟนะครับผมตัวนี้ก็จะบวก50พลังโจมตีและ 10% ลดคูลดาวน์นะครับจะมีความสามารถเจาะเกราะ10หน่วยและอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราถูกพบตัวโดยวอร์ดของศัตรูก็จะทำให้กับดักนั้นถูกเปิดเผยนะครับและวอร์ดรอบตัวเนี่ยก็จะหยุดทำงานเป็นเวลา8วินาทีเมื่อเราโจมตีวอร์ดก็จะทำให้วอร์ดนั้นถูกทำลายในทันทีเลยนะครับมีคูลดาวน์60วินาทีนะโดยไอเทมชิ้นนี้นะครับถือว่ายังไม่มีความนิยมในผู้เล่นหลายๆคนนะเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่นะครับสำหรับใครที่ถนัดไอเทมชิ้นนี้อยากโจมตีวอร์ดศัตรูเนี่ยเพื่อไม่ให้ศัตรูส่องเราได้ก็สามารถซื้อมาใช้ได้เลยนะฮะมันเหมาะกับใครผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับตัวแทงค์นะครับซึ่งเราเลือดเยอะๆเราสามารถไปตามพุ่มหญ้าต่างๆไปตามแผนที่ต่างๆนะครับเพื่อสำรวจวอร์ดศัตรูแล้วก็ทำลายได้นั่นเองนะฮะถ้าหากมีศัตรูรอโจมตีเราอยู่เนี่ยสายแทงค์ก็มีโอกาสที่จะรอดมากกว่าสายอื่นๆนะครับเพราะว่ามี HP ที่เยอะนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกไอเทม AD หรือไอเทมกายภาพนั่นเองนะครับโดยไอเทมกายภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับพวก ADC Carry หรือไม่ก็ Fighter นะครับแล้วก็จะมีไอเทมบางอย่างที่สามารถใช้กับตัวแทงได้เช่นกันนะครับผมก็แล้วแต่ว่าใครจะจับมา Mix and Match ใส่ตัวไหนกันนะครับเช่นเคยครับจบคลิปนี้แล้วเนี่ยคอแห้งกันอีกแล้วนะครับต้องไปหาน้ำดื่มกันด่วนๆเลยนะฮะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามผมกันไว้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะถ้ามีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตเนี่ยคุณก็จะได้รับชมก่อนคนอื่นเลยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไปหาน้ำกินก่อนละไม่ไหวละเยอะเกินโอเคบ๊ายบายครับผมคัท